สวัสดีครับแฟนๆ Facebook เพจไทยผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอบางละมุงวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานกักกันโรคนะครับขณะนี้กำลังรอท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับขณะนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังเดินทางมาถึงโรงแรมแกรนด์เบลล่าแล้วนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะท่านนายกสวัสดีทุกคนนะจ๊ะต้องชนะมันให้ได้ผมตรวจแล้วนะผู้บริการและนโยบายทั้งหลายของเราเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่บริการกับการภาครัฐในภาพรวมของเราครับขอบคุณทุกคนถามว่านายสบายดีนะสบายดีขอบคุณทุกคนนะต้องเข้มแข็งนะเข้มแข็งเดี๋ยวสละอดทนนะจ๊ะวันนี้นะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นได้ถ้ารวมเบอร์กันทั้งหมดก็โอเคแล้วคณิตเศษคนจริงที่ผ่านมาได้สี่หมื่นกว่าคนเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยอยู่กับเราที่จุฬาลงกรณ์ไว้491คนรวม491คนปุ๊บเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมมาเนี่ยเกือบ200รายแล้วตอนนี้ยังอยู่กับเราอยู่อีก80กว่ารายที่ยังอยู่ใช่ไหมที่ยังอยู่ครับเฉพาะสเตจคนจริงคราวนี้พอสเตจคนจริงเนี่ย80กว่ารายใช่ไหมฮะก็ที่สถานที่นี้เนี่ยที่เชิญท่านนายกมาเพราะว่าณที่นี้มีรวมทั้งโลคอลควอรันตีนสเตจควอรันตีนเอาเต็มที่สเตจควอรันตีนอยู่ในที่เดียวกันนะท่านก็จะได้เห็นทุกอย่างคราวนี้ในสเตจควอรันตีนเนี่ยปรากฏว่าท่านตอนนี้อยู่กับเรา82คนพอถึงระลอกที่3ซึ่งระลอกปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าทางจังหวัดชลบุรีภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเราได้มีการเตรียมการดูแลในกลุ่มต่างด้าวตั้งแต่เราทราบว่าข้างบ้านเรามีการระบาดเราเซ็นสแกนทุกอย่างเลยจนกลุ่มต่างด้าวที่มาแต่ละก็คนไทยที่ติดกับสุขสาครเนี่ยมีเพียง2รายและจะจุดได้พบเพียง3รายตัวเลขเป็นประการสำหรับผู้ได้รับตั้งแต่ต้นตัวนี้ตั้งแต่ต้นตัวนี้ไปแล้ว47 47ครับตัวนี้ไม่ใช่47ตัวเลขตัวนี้คือสะสมนะสะสมครับมีการสะสมอยู่ประมาณ481แล้วอยู่ในสถานที่รักษาอุบาย83ครับเนี่ยที่แจ้งให้เข้าใจนะครับผมเป็นตัวเลข47ตกใจเลยนี่คือผลงานของสะสมมาครับของทางรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนคนไทยไม่ติดเชื้อนะเพราะว่า47เนี่ยเฉพาะผู้ติดเชื้อ491รายถ้า1ต่อ100ตรงนี้ของเรานี่ 40,000 กว่ารายนะที่จะแพร่ไปทั่วประเทศเพราะเราช่วยให้คนไทยไม่ติดเชื้อ 40,000 กว่ารายถือว่าระบบการทำงานของเราของสาธารณสุขยังมีประสิทธิภาพอยู่ใช่ไหมเป็นการบูรณาการร่วมกันโดยผู้ว่าใช่ไหมโดยผู้ว่าโดยสตสาธารณสุขทางจังหวัดและเขตต่างๆเนี่ยกระทรวงการด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วผมไปหมู่ที่นี่เป็นที่สุดเลยเพราะเป็นเมืองการท่องเที่ยวคนรวยมากใช่ไหมเป็นหลักคนแต่มาเขาคุยเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถจัดการได้จากภายนอกเข้าไป
ทุกอย่างผมคิดว่าอยู่ในภาคการเมืองของรายจังหวัดแล้วก็ท่านนายกนะครับแล้วก็หมอแพทย์พยาบาลหมอทมอะไรทั้งแต่ก็พอดีถ้าพูดจริงผู้ชายกันยิ่งเดือดร้ายก็ได้ถึง9รายว่านี่คือ36รายถึงเมื่อวานตอนเที่ยงคืนพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยผลแลบเลือดออกยืนยันรายใหม่ของจังหวัดชลบุรี107รายวันตอนนี้ของเราเป็น143รายแต่วันเดียว100กว่ารายนี่ก็คือสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เรารอยังรับไหวรับไหวนะรับไหวในสถานที่คือ107รายในของเรารวมแล้วก็จะเป็น143รายแต่พอรวมกับสเตจควอรันทีนเนี่ยเต็มพอดีคราวนี้พอเต็มพอดีปุ๊บปัญหาที่เราอยากจะเรียนท่านนายกก็คือว่าตอนนี้ในสเตจควอรันทีนเนี่ยมีความจุอยู่ประมาณสัก 70% จะมีที่เหลือถ้าเกิดเราสามารถทำสเตจควอรันทีนเนี่ยมาทำเป็นฮอสต์ก็ควอรันทีนเนี่ยเราโอเคก็ได้ตอนนี้ก็ตอนนี้วันนี้เพราะเรามีแผนว่าถ้าเราไม่พอเรียนไม่พอเราก็ปรับสถานที่บางทีเป็นวันสนามด้วยอันนี้มีแผนแล้วของกระทรวงนะครับว่าถ้าเราการเพราะว่าเราต้องเตรียมทั้งเวิร์สเคสใช่ไหมพูดเพียงเราให้พร้อมนะพออนาคตถ้าเราจะได้ตอนนี้มันก็จะโอเคใช่ไหมนั่นต้องออกพูดมาเลยนะมาเรียนรอในขณะเดียวกันก็คือว่าเนี่ยที่เหลือ133ก็วันนี้จะเสร็จแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเราได้ประสานงานกับทางกองทัพเรือของกองทัพเรือเนี่ยมีโคมอดบอยก็คือซื้อพื้นที่ให้เราได้320เตียงแต่ว่าเป็นเตียงรวมยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้ใช้งานครับแต่ว่าก็ดีครับตอนนี้มันเป็นเต็มหมดโลกก็ดูดีนะครับต่อไปยังไงแบบนี้ที่การเงินของเราถ้าเป็นไปได้อยากใช้โรงแรมครับก็คือทั้งหมดเนี่ยในส่วนนี้แล้วที่เหลือที่ผ่านมาเราทำงานเป็นอย่างดูนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าและกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณมากนะถ้าเราไม่ทำรายงานแบบนี้มันไม่ควบคุมได้ขนาดนี้นะผมคิดว่าเราต้องไม่อะไรเรื่องอะไรการไม่ตกนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชนใช่ไหมปีไหนปีนี้ก็ความสูญหายเยอะนะผมก็เสียใจนะต้องกังวลนะอันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อรวมของคนทั้งชาตินะครับต้องคนแค่กายวาจาใช่ไหมแล้วคนติดเชื้อเนี่ยผู้ชายใช่ไหมทุกคนเนี่ยเดินทางไปโน่นไปนี่ครับภรรยาก็ไปไหนไหมนั้นปีใหม่ก็ได้อยู่ภรรยาทั้งหมดเลยนะว่าที่ทำงานก็ทำงานแบบปัญหาอุปสรรคของที่เรามันมีตลอดอะไรก็มาของแก่อะไรก็มาของแก่ด้วยการสร้างการรับรู้ทางความเข้าใจเรื่องนี้อยู่ร่วมกันยังไงกันผมถ้าเราที่คุณเดี๋ยวผ่านไปไหมแล้วถ้าบ้านของราชการเยอะแยะไปได้ครับบางคนแต่เพียรมาเราไหว้ต่างๆหายใจออกต้องอดทนนะเราว่าเนาะเมื่อกี้ใหม่โอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเด็กๆของที่อยู่ที่นี่ตัวดีนะสุดท้ายมาไทยอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเด็กว่าไปวันนี้ก็วันที่บ้านเก่าก็หวังให้ทุกอย่างคลี่คลายสถานการณ์ไปโดยเร็วนะวันนี้สถานที่อาโคนรู้ไหมว่าอะไรว่าอย่าไปเที่ยวอย่าไปใช้บริการเขามันก็จะไปถึงเรื่องการที่รับผลประโยชน์การทุจริตต่างๆไปนะมันก็อยู่ที่สามโพลเราต้องเข้มแข็งใช่ไหมในเรื่องความมั่นคงของเราที่ต้องเตรียมในเรื่องของทุจริตเราช่วยแก้เลยนะไม่มีใครแก้ได้ภาคเดียวก็คือการพูดแต่ว่าเราพิจารณาความรู้ให้แล้วนะขอบคุณแม่บุญวันแรกของพวกงานหลักนะคุณหมอสาธารณสุขในพวกนี้เตรียมเป็นที่สุดเลยนะระวังนะจ๊ะเจ้าที่จะต้องรอคุยให้มากที่สุดนะจะประมาทอย่าเหนื่อยแล้วก็เร็วไม่ระวังแต่เป็นระดับที่อยู่แล้วใช่ไหมให้พอเพียงไม่พอก็ขอสุขการเพิ่มนะจังหวัดแต่จังหวัดมันก็ต่างเลยไม่ยอดมากกว่าน้อยบ้างที่ผมมาโชว์ดีผมเป็นห่วงใช่ไหมเรื่องจากกรณีการตรวจสอบขั้นตอนแล้วก็พูดถึงเครืออันนี้ต้องระวังพวกหรือผู้ติดเครือที่ไปแสดงการใช่ไหมคนพวกนี้จะต้องมาไหนบอกเขาถ้าไม่เป็นมาอย่างนี้ไม่เป็นไรอยู่บ้าน14วันใช่ไหมมันจะช่วยทำให้สังคมปลอดภัยไหมซึ่งไม่ใช่ตัวเองไปไหนมาไหนก็ไม่รู้แล้วก็ดันทุรังไปที่โน่นนี่ก็เตะเงือไปเรื่อยๆนะท่านรู้ยังแข็งแรงไหมแข็งแรงครับไปดูภูมิรู้แข็งแรงแข็งแรงตัวเองแข็งแรงเอาหอมแข็งแรงแต่ใจแข็งแรงทำเพื่อคนอื่นไม่ต้องไปขอพรขอใครทำเพื่อคนอื่นนั่นคือกุศล
ม้แต่ทุกคนก็ได้กุศลทุกคนทำเพื่อสังคมตัวเองทำเพื่อครอบครัวตัวเองนั่นแหละคือกุศลทำให้คนอื่นเป็นหลักตัวเองได้มาเองจริงต่อไปความดีความชั่วทำแทนกันไม่ได้ถูกไหมมีใครอยากพูดอะไรไหมจะไปดูอะไรกันขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งบางคนก็เคยเจอกันแล้วล่ะแม่ชอบอยู่ทำไมข้างในอ่ะหอมป้องกันการติดเชื้อฉันใช่ไหมนี่แบ่งเป็นชั้นชั้นอยู่ใช่ไหมแบ่งเป็นชั้นชั้นอยู่ใช่หมอใช่ครับด้านไหนเป็นสเตจควอรันทีนด้านนี้ครับตึกอาคารนี้เป็นสเตจควอรันทีนนะตั้งแต่อาคาร2ไปทางขวาแล้วเอาสเตจที่แบบเอาสเตจอยู่ด้านบนนี่ครับด้านบนนี่เป็นหอเนี่ยอาจจะมีเนี่ยมีฝรั่งโผล่หน้าเขาเลือกเขาเลือกเองใช่ไหมใช่ครับอันนี้เลือกเองฮะด้านนั้นมีฝรั่งครับเดี๋ยวแอบมองกันอยู่นะ Glad to see you. Hello, how are you? Where are you from?America. America. Take care. อาคารนี้จะเป็นโลคอลควอรันทีนนะอาคารนี้จะเป็นโลคอลรับพวกลูกเรือเปลี่ยนถ่ายหรือลูกที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นคนไทยพวกนี้เราอยู่ในห้องต่อไปแล้วพวกนี้อยู่ในห้องต่อไปแล้วตลอดเวลาครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ปลอดภัยก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาเสียนะแล้วก็จดรถไปแล้วก็ไหนไม่ต้องไหนที่ให้ในสถานที่นี้ในระยะแรกนะแล้วก็เปิดเผยต่อ
ันนี้เราต้องทำอะไรวิกตอรี่กับคุณไม่ได้เราต้องรวมพลังกันเอาชนะคุณได้ทุกคนด้วยน้ำมือคนไทยทุกคนนะรัฐบาลภาคประชาชนประชาสังคมภาคธุรกิจถ้าทั้งหมดร่วมมือกันอย่างนี้ได้ส่วนกลางว่าปัญหาอะไรต้องแก้ได้นะเนาะแล้วต้องไปดาวน์โหลดอะไรครับไปส่วนที่แพทย์ยากระโดดชุดแพทย์จากกองทัพภาคที่1ครับก็กองทัพภาคที่1ครับช่วยประชาชนได้เลยนะครับผมครับครับต้องขออะไรครับขอบคุณนะผู้บังคับกองพันธุ์ที่1อะไรช่วยก็ได้ช่วยนะต้องดูเพราะว่าหน่วยราชการดีเขาก็ขาดกันแล้วก็ประสานกันนะนำใจและนายกดีเป็นรัฐมนตรีกับผมก็ด้วยครับนี่อยู่มาตั้งแต่ที่มิถุนาครับแล้วปลอดภัยก็ปลอดภัยครับอยู่มาตั้งมิถุนาครับครับแล้วใครได้บีบจมูกเมื่อไหร่แล้วมีดูรั่วแต่ป้าครับมาไม่ได้หรอกยิ่งอยู่ใกล้ๆความเสี่ยงไม่ได้เลยนะครับป่วยแม่ละคนเดียวนะสามคนนี้เป็นในสิทธิพยาบาลที่อยู่กับคุณวันหน้าคนโตเป็นทหารใครมารักษาตัวให้ได้เป็นคนดีของสังคมได้ซึ่งสารสุจริตนะครับพี่โมดขอบคุณมากเลยขึ้นไปนอนเฮลโลฮาวิวกุ๊ดลักนะครับพี่ตะวันเบียร์ตะวันเบียร์กินเบียร์ซะละกำลังใจทุกคนนะจ๊ะนะแรกอย่าถอดสายถูกวิธีใช่ไหมนายกเป็นคนทำอะไรความเร็วบางทีก็ต้องระวังเงี้ยเขาเตือนมานายกก็ป่วยไม่ได้นะก็ต้องระวังตัวเองอย่างที่สุดแต่ก็มีงานอีกเยอะแยะไปเลยนะประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละต้องแก้ให้ได้ด้วยน้ำมือคนไทยทุกคนถ้ารักกันสามัคคีกันมันแก้ได้หมดทุกปัญหาแหละนะจ๊ะขอบคุณมากขอเป็นกำลังใจนะขอให้กุศลขอให้ปีใหม่มีความสุขนะจ๊ะวันนี้ใครมีสามีสามีก็อยู่บ้านมากขึ้นแล้วคนที่ชอบมีใหม่ของครอบครัวปีนี้ดีใจนะได้มาเจอทุกคนก็สวัสดีบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับขอเป็นสื่อมวลชนของท่านที่นะครับตอนนี้ผมก็มาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพราะความห่วงใยในชีวิตของประชาชนด้วยที่ในเขตพัทยาซึ่งเป็นแหล่งการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็มากับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับท่านอนุพงศ์มากับโฆษกรัฐบาลมากับหมอทวีสิงห์เหนื่อยตลาดผ่านไทยนะครับรัฐบาลของไทยจะไหลสู่ด้วยกันวันนี้จากการติดตามสถานการณ์ของรัฐบาลของกับการติดตามสถานการณ์ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะรัฐบาลก็24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ทุกอย่างในวันนี้มันบริหารโดยข้อมูลในโทรศัพท์บ้างออนไลน์บ้างอะไรบ้างก็เป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะครับตอนนี้ก็เป็นแรกเสียใจว่าทุกปีใหม่ที่เราได้ยินอยู่แล้วเจ้าคนเราเกิดการมันเกิดขึ้นก็มีใจและที่เราบอกว่ามีมาตรการสร้างออกมาทั้งนี้นั้นไม่ค่อยกันว่าได้ตัดสินใจนะว่าจะทำการอะไรบ้างทุกคนจะต้องกระทำก่อนเรื่องที่แบบนี้ก็เป็นปีหรือว่าเป็นปีครอบครัวนะถ้ามีหน้าถ้ามันไม่มีได้มีได้มันจะเป็นต้นเติมได้ต้นแทนได้ต้นนาครับเพื่อให้ผู้ปกครองเราดีขึ้นเราต้องการการสถานการณ์ที่แพร่ระบาดในกรุงเทพในเวลานี้ก็อยากกลับเรียนที่หนึ่งจากข้อมูลทางด้านสาธารณสุขนะหลายคนก็เป็นห่วงใจว่าเพื่อการมีการอะไรครับเพื่อเชื้อที่มันพัฒนาตายพันธุ์ที่ผมก็ถามทางสาธารณสุขแพทย์นะเขาบอกว่าในอาเซียนเนี่ยเขาไม่ได้การตายพันธุ์อะไรเป็นตัวเร็วที่ต่างประเทศเกิดขึ้นก็ตัวเร็วเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันติดแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นนะครับ
ใจลงทำไปไม่รู้ไปไหนอะไรแค่ไหนกลับมาก็เกิดป่วยนะแย่เจ็บป่วยบ้างเจ็บทั้งทุนทั้งคนเพราะว่านั่นคือความรับผิดชอบต่อการในการนะครับเราปลอดภัยเราปลอดภัยเพื่อนบ้านปลอดภัยคนปลอดภัยน่าเลยครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะมีนะในเรื่องว่าจะเป็นเรื่องมีปัญหาในปัจจุบันเรื่องความรับผิดชอบเรื่องอะไรเหล่านี้ผมก็รับผิดชอบที่ผ่านมามันก็ทำอยู่นะแต่ว่าบางเวลาบางสถานการณ์มันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนั่นผมก็ยืนยันว่าก็ต้องรู้ตัวฐานที่ได้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางจะเป็นต้องหาราชการที่เหมาะสมในการหาราชการในการคัดกรองราชการบริเวณฐานที่ดีบ้านของที่ดีนะเพราะนั่นถึงว่าที่ถูกด้วยต้องช่วยกันเพื่อการที่จะเรื่องการได้รับประโยชน์ว่าต้องการเตือนหนึ่งมันมาจากไหนหนึ่งเจ้าที่มีการคอนเสิร์ตอันที่สองเราเสนอขอให้เจ้าหน้าที่มาโดยอะไรก็ว่ากันกฎหมายในการปฏิบัติการเลยพวกนี้เราจะแก้อะไรได้เลยนะทุกอย่างเกิดขึ้นจากนี้ทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้การปกครองเข้มแข็งทำลายเชื้อชาติทั้งตัวเองทำพวกเราไม่ยอมให้เรียกรับโดยเรียกรับประโยชน์ใดๆก็ตามเพราะการกฎหมายจบไม่มีใครทำอะไรได้ผมเองมีดีรับข้อมูลจากท่านมีกฎหมายผมจะดูรัฐบาลที่มันมีรัฐบาลได้เลยถ้ามีข้อมูลนะจะได้เป็นการให้ดูขึ้นนะครับวันนี้มาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและผมไม่ทิ้งท่านผมไม่เคยทิ้งใครนะเพราะนั้นถ้ามีปัญหามีความเดือดร้อนได้รับขอโทษจากดูแลเสร็จนะมีข้อมูลที่เป็นแบบแพทย์พยาบาลให้ปลอดภัยนะซึ่งเรามีข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐแพทย์ในส่วนของต้องการพบไว้ใจของรัฐบาลตามกฎหมายแล้วในของประชาชนวันนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจเนาะก็บ้านเราก็เพียงนะก็ต้องขอบคุณทุกคนในจังหวัดในในจังหวัดพัทยาเรื่องพัทยาเยอะเต็มเลยนะก็เรียกว่าแอนนอนนะเพราะว่าอะไรเกิดการระบาดขึ้นเรารู้ว่าระบาดไปที่ไหนที่ไหนอย่างไรนั้นคนจะแก้ทางแก้ปีหน้าก็จะมีหลาย
หลายวันไล่การชดเชยตัวปีใหม่ต้องเป็นตัวแทนให้มันพูดได้ในเดือนมกราคมเนี่ยปีหน้าจะมีเพิ่มให้ใช่ไหมมีสามวันสี่วันห้าวันหกวันเพิ่มให้นะประเทศที่แข่งกันได้บ้างนะเราก็ต้องแก้ปัญหาของเราไม่ได้ด้วยตัวเราเองสร้างความเชื่อมั่นให้คนจะมาเที่ยวในบ้านเราเขามั่นใจทุกอย่างไปได้แน่นอนประเทศไทยเรามีหลายอย่างที่มันดีขึ้นหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงถ้าผมนั่งมองเพื่อนผมก็มองที่ผมเห็นกันดีหมดความสวยงามของทะเลของแผ่นดินความสะอาดเรื่องของระบบการขนส่งระบบสารโลกพื้นฐานถนนโครงการวันนี้โอ้โหถนนทำไมทำไมลอยมาแย่หมดเหมือนต่างประเทศเลยนะรถไฟรถไฟฟ้าเกิดขึ้นสะพานก็เกิดขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดภูครองนะวันนี้สถานีไฟรถไฟฟ้าทำขึ้นนะก็ใหญ่โตแล้วก็ได้กระทรวงมาถึงกันขนส่งก็มีผลการทำสัญญาด้วยและที่เราเน้นก็ต้องทำต่อเนื่องนะครับจากคนในอดีตคนปัจจุบันคนละคนหลายอย่างต้องต่อกันมันเป็นไม่ได้ที่ลูกไหนจะทำเฉพาะเรื่องของคนได้ก่อนต้องทำด้วยกันมันได้คุยกันก็แก้กันคนรุ่นใหม่ที่จะทำมาเพื่อจะสื่อสารกันต่อที่สำคัญที่สุดคือพระเดชของเราของสถาบันของเราที่เราพยายามทำเต็มที่เพื่อไปปลอดภัยวันนี้เราก็โชคดีที่คุณประธานรถตรวจคัดกรองรถตรวจเดินชีวะไปนะพระธานมาถึงไปก็มาใช้บริการก็จะให้มีการตรวจคัดกรองได้มากยิ่งขึ้นวันนี้เคยได้200ดาวน์มีถึง500ดาวน์ถ้าไม่พอก็ต้องย้ายคนมาตามแบบโรงแรมของโลกในแต่ละที่มันไม่เท่ากันตรงไหนที่มีความเสี่ยงสูงคือมีคนมากแล้วก็ไปในสถานที่ต่างจังหวัดบางตัวเองเป็นบางบ้านเป็นบางครอบครัววันที่มีขยายไปใหญ่เพราะนั้นวันนี้ขอให้คนสร้างวินัยในตัวเองนะจะไปในฐานะที่อยากลงตอนนะก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะถ้าไม่ไว้ใจในที่นี้ก็ไปแจ้งผมจะแก้หาให้นะจ๊ะโอเคนะวันนี้ที่มาก็เป็นผมชมรีผมพยานเมื่อวานก็ไปรอนะครับนะเขาตอบไม่ตอบเรื่องนี้นะให้ดูข้างทางที่เขาลงมาจากข้างทางก็ขอบคุณว่านะเอาผู้ว่าเป็นแขกดีแล้วก็อยู่กับผมหลายปีอยู่กับมาหลายปีเหมือนพนักงานทำงานนี่เราเป็นข้าราชการของแต่ละคนใช่ไหมข้าราชการในวัยอยู่ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ของตนของตนพลเรือนของทหารประชาชนต้องมีหน้าที่ในการร่วมมือนะขนาดความขัดแย้งขนาดกระบวนการเกลียดนะถ้าไม่ให้เงินเขาเรียกเขาประโยชน์ก็ไม่ให้เขาถ้าเราทำผิดก็ตกถ้าเราทำผิดก็ให้เขาเป็นคนอื่นก็ต้องลงโทษคนเก่งกันนะมีอะไรถามนะจ๊ะไม่มีเลยผมพูดเข้าใจหมดเลยนะเนี่ยยอดเลยนะวันนี้ครั้งแรกผมคือวิทย์ต้องชนะให้ได้คุยต้องชนะให้ได้ครับพี่มีการทดสอบไปแล้วมีการฉีดแล้วเดี๋ยวจะต้องดูเขาอีกครั้งหนึ่งว่าฉีดไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงอะไรเขาเรียกอะไรผลความเสี่ยงในการใช้วัคซีนเนี่ยเพราะวัคซีนเนี่ยบางทีมันเหมาะถ้าใช้กับใครก่อนใช่ไหมต้องทดสอบก่อนว่าคนแก่จะเป็นปัญหาไหมคนที่มีโรคประจำตัวจะมีปัญหาไหมใช่ปะหรือเด็กจะมีปัญหาไหมวันนี้สิ่งที่เสี่ยงมากที่สุดคือคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ
คนแก่คนสูงอายุและใครอ่ะคนแก่คนสูงอายุเด็กใช่ไหมผู้มีโรคประจำตัวเดี๋ยวก็ให้อย.กำลังเช็คอยู่นะอันที่2ผมก็ไปดูบริษัทเขาด้วยวันนี้เราเตรียมจองไว้20ล้านโดส20ล้านนี่จะถ้าสมมติว่าอย.รับรองแล้วเราจะลงก็รับรองก็จะลงมาเลยเพราะนี่เราจองเราจะเน้นกลุ่มไหนก่อนก็ดีกำลังพิจารณาอยู่ใช่ไหมต้องให้กระทรวงพิจารณาว่าจะใช้ในกลุ่มใดก่อนต้องมีการทดสอบทดลองแล้วอย.ต้องมีการทดลองขั้นต้นก่อนวัคซีนทุกวัคซีนจะเข้าประเทศไทยได้ไหมจ๊ะเข้าประมาณกลางปีนี่แหละกลางปีเร็วกว่านั้นก็ดีส่วนรักษาฟรีค่ะท่านคะการดูสามมันฟรีอยู่แล้วนี่ฟรีไหมครับโรงพยาบาลรับส่วนรักษาครับส่วนรักษาฟรีหรือเปล่าส่วนรักษาอะไรอ่ะส่วนรักษาโควิดฟรีครับโควิดฟรีนี่หรอโควิดฟรีครับรัฐบาลดูแลอยู่แล้วนี่ท่านคะแล้วสถานการณ์วันนี้ของชลบุรีเป็นยังไงบ้างคะใครนะจ๊ะของชลบุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่รับรายงานแล้วก็ผมได้รายงานแล้วผมก็ติดตามรายงานมาตลอดนะเมื่อวันนี้ก็มีการตรวจคัดกรองมากขึ้นแน่นอนมันก็ต้องเจอมากขึ้นหน่อยนึงนะแต่เราคอนโทรลได้ไหมล่ะคอนโทรลได้มาจากไหนอะไรยังไงตรวจมันก็เจอคราวนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงกันคือผู้ที่ไม่แสดงอาการนี่แต่ถึงไม่แสดงอาการทุกคนรู้เนี่ยตัวเองเสี่ยงหรือเปล่าไปสถานที่มันมีปัญหาการแพร่ระบาดพวกนี้ต้องรู้จักตัวเองเข้าใจไหมเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงชุมชนสังคมวันนี้เราต้องรักกันให้มากเอื้อเพื่อเผื่อแผ่กันให้มากนะเอาสร้างจิตสำนึกที่มันจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างไรทุกเรื่องมันจะแก้ปัญหาได้ถ้ายังแตกแขนงคิดกันไปคิดกันมาใส่ร้ายป้ายสีมาแก้ไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครก็แก้ไม่ได้ถ้ามันทะเลาะกันทั้งก่อนแก้ได้ไหมจ๊ะทำไมเราไม่ทำสิ่งที่เราทำเริ่มทำมาแล้วแล้วมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็ทำต่อใช่ไหมก็ตีทุกคนทำดีหมดมันก็เลิกทำเจ้าที่ก็มีใครอยากทำงานเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยนะไม่ได้หลับไม่นอนในกรุงเทพหนักเข้าอีกแล้วเนี่ยใครอ่ะเนี่ยหมอพยาบาลทวีทินว่าไงเนี่ยแต่ก่อนผมดำนะเนี่ยเอาไปโคตรโควิดแพ็กเดียวผมขาไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องยอมเนี่ยถ้าเจ็ดวันหลังจากนี้จะมีการประกาศล็อกประเทศไหมคะอยากไม่ไปถึงตรงนั้นนะวันนี้มันก็เขาประเมินอยู่แล้วจังหวัดเขาต้องรับผิดชอบไปนะวันนี้เขาประเมินตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่นะจ๊ะผู้ว่ารู้ดีกว่าเพื่อนประชาชนรู้ดีกว่าเพื่อนถ้าประชาชนรู้จักการควบคุมตัวเองรู้จักการกักตัวตัวเองนะทุกคนที่สงสัยถ้าสงสัยจริงก็ติดเชื้อไปสวอปไปตรวจสอบนะเนี่ยมันก็เบาไปเยอะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะสื่อเนี่ยนะเจอคนเยอะก็ไม่เหรอการสื่อก็เป็นอะไรไม่ได้นะเพราะถือว่าปากเสียงข้างฉันด้วยนะถ้าเราพูดคนละทางไปไม่ได้นะอย่าขัดแย้งกันนะจ๊ะโอเคครับจ้าจ้าเออเรื่องปีใหม่คุยเมื่อเช้าผมตัดเทปไปอัดคลิปด้วยอันนี้มาพัทยาก็ขอให้อวยพรพัทยาใช่ไหมก็ในโอกาสที่มาพัทยาในวันนี้นะครับผมในนามของรัฐมนตรีนะในนามของรัฐบาลนะก็นำความหลากหลายของครม.ของทุกกระทรวงมาถึงพวกเราด้วยแล้ววันนี้ก็มาถึงจุดของพัทยาที่เป็นจุดที่เป็นการท่องเที่ยวบริการนะก็ผมเห็นในความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็โอเคเดินทางขึ้นไปขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นไอ้ที่เสียใจคือเป็นเยี่ยมเขาเพราะว่าการช่วยเหลือแต่ผมไม่กำลังใจกับท่านนะก็คิดแต่เพียงเดียวว่าปีหน้าฟ้าใหม่ปี2564เนี่ยผมก็อยากจะอวยพรให้กับชาวพัทยาทุกคนนะทุกคนทุกช่วงวัยทุกคนเลยนะให้มีความสุขความเจริญมีความปลอดภัยและมีประสบความสำเร็จในการทำอาชีพการงานอะไรก็แล้วแต่ในที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะก็ไว้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยกันนำพาสังคมของเราให้เดินไปข้างหน้าแล้วเราก็จะกลับมาเป็นขอให้การเราเป็นเมืองพัทยาที่โลกให้ความสนใจที่โลกอยากจะมาท่องเที่ยวเรามีความพร้อมอยู่แล้วถ้าเราทำเรื่องโควิดได้นะทุกอย่างเรากลับมาแน่นอนแล้วกลับมาเร็วคนอื่นเขาด้วยก็หวังว่าพัทยาจะเดินไปจุดนั้นขอให้พลอยทุกคนมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จทุกประการที่ทุกคนคาดหวังนะจ๊ะแต่พี่ชิคก็ขอให้ดีขึ้นนะทุกคนนะวันนี้อาจจะกำไรน้อยหน่อยแต่ขอให้ลดกำไรลงไปบ้างเนาะก็ดีเนาะช่วยกันนะเขาเรียกอะไรรวมใจไทยทางใต้ได้จ้างเปิดทางเปิดทางระวังข้างหลังครับเปิดทางเลยครับเปิดทางระวังหลังออกก็ปวดเนาะปวดความดีเองขึ้นคอยขอบคุณทุกคนนะทุกคนในประเทศไทยอ่ะ
ช่วยกันระวังมันแก้ได้หมดอ่ะมันจะแก้ได้โดยเร็วถ้าไม่ลงมือก็แก้ไม่ได้เข้าใจปะนี่เอาผ้ามาค่อยผ้ามาสู้โควิดนะครับนายครับเนี่ยค่อยผ้ามาสู้โควิดแล้วกันได้ใช่ไหมเนี่ยครับนายครับมาอะไรปูนังครับนายครับโอ้เออปูนังหายากครับปูนังยาบอลทุกบอลถ้าเปิดแล้วถูกเด็ดหัวแน่นอนยืนยันรับผิดชอบหมดอ่ะทุกคนก็ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินกำลังเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ